าเรียกร้องมามีให้มาออกคลิปก็จะมาพูดถึงเรื่องของ40วัน4โลให้ฟังกันนะคะเนื่องจากว่าสาวๆเขาก็อยากรู้การว่าลดน้ำหนักยังไงอะไรนี้นะคะก็คือเรื่องส่วนตัวดิฉันว่าแบบหายหัวไปไหนมาอันนี้เนี่ยคือถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ก็จริงๆถามในคำถามมาดีกว่าเพราะบางทีพิมก็ไม่ค่อยรู้ว่าจะคุยอะไรแล้วมีคนอยากรู้เรื่องดิฉันไหมเจ๊เพื่อนคือจริงๆตอนลดน้ำหนักเนี่ยพิมไม่ได้ตั้งใจจะลดนะแต่ว่ามันบังเอิญว่าดันลดเองเนื่องจากแอคทิวิตี้ที่ทำหรืออะไรหลายๆอย่างใน40วันลดได้4โลเนี่ยพิมว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เร็วพอสมควรแต่ก็อยู่ในการเป็นการลดน้ำหนักที่สุขภาพดีนะคะก็คือตอนช่วงควอรันทีนเนี่ยไม่มีอะไรจะทำพอเริ่มอยู่บ้านได้ประมาณ2อาทิตย์พิมก็เริ่มเป็นบ้าเริ่มแบบว่าทำอะไรดีวะขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้มากมายหรือว่าแบบออกไปเล่นแบดนะคะคือเล่นแบดเนี่ยพิมชอบเพราะว่าเราได้แบบเจอเพื่อนนะคะออกกำลังกายเล่นกับเพื่อนทำให้แบบจิตใจแจ่มใสได้แฮงเอาท์ปาร์ตี้แต่ว่าถ้าลดน้ำหนักในการเล่นแบดเนี่ยทำได้แต่ต้องควบคุมอาหารไปด้วยแต่การไปเล่นแบดเล่นเสร็จกลับบ้านดึกไปกินชาบูตีน้อยกันต่ออย่างเงี้ยก็ไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักลดนะคะน้ำหนักประมาณ59เกือบ60 58 59 60มันจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ช่วงควอรันทีนเนี่ยทำให้เราไม่ได้แบบว่าเจอเพื่อนเนาะการสั่งสรรค์แฮงเอาท์หรือการกินอะไรไปมันก็จะเปลี่ยนไปหมดเพราะว่าเราจะต้องกินอะไรอยู่ที่บ้านพิมพ์สรุปให้ฟังเป็นข้อๆดีกว่านะคะพิมพ์ต้องสคริปต์นิดนึงเพราะว่าไม่ได้อยู่หน้ากล้องนานบางทีเริ่มโง่เหมือนแบบจำอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวพูดไหลไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมรำคาญนะคะเรื่องแรกคือเรื่องกินเรื่องการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าพิมพ์ไม่ได้แฮงเอาท์พิมพ์ดื่มน้อยลงปกติพิมพ์จะชอบกินเบียร์มากจะชอบดื่มจะชอบแฮงเอาท์ปาร์ตี้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็เป็นคนที่กินพิซซ่ากินเบอร์เกอร์เรื่องการกินเนี่ยบางทีพิมพ์ไม่ได้อยากให้ท่านชมฟิกมากเพราะว่าจริงๆพิมพ์ก็เป็นคนที่อยากกินอะไรก็กินไม่ได้ติดว่าจะต้องควบคุมอาหารหรือว่าจะต้องนับแคลเรื่องแรกเลยคือพิมพ์ไม่นับแคลที่พิมพ์กินเนี่ยพิมพ์ก็ยังกินทุกอย่างตามปกติอยู่แต่ว่าเราจะลดปริมาณลงโดยการที่จาก 100% เนี่ยให้เหลือ70ทีนี้พอสักประมาณเดือนนึงจาก70เนี่ยเหลือ50วิธีการกินเนี่ยส่วนใหญ่พฤติกรรมพิมพ์กินเนี่ยพิมพ์จะกินกลับมากกว่ากินข้าวแต่ไม่ใช่ว่าไม่กินข้าวนะแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าห้ามกินนั่นกินนี่ท่านผู้ชมกินข้าวผัดแบบว่ามันก็รสชาติเดียวอะ 100% ท่านผู้ชมหักออก 30% ท่านผู้ชมจะได้กินอย่างอื่นอีกที่หลากหลายเข้าใจปะคือเหมือนกับว่ามันยังไม่อิ่มอะแต่ก็ยังได้กินผักผลไม้น้ำอะไรอะน้ำหวานอะไรต่างๆไม่ใช่กินอาหารจานนี้จานเดียว 100% แล้วไปเพิ่มน้ำหวานมันก็กลายเป็น 130% เก็ทมั้ยคือเหมือนกับว่าเราหั่นอาหารเมนคอสเนี่ยลงเพื่อที่จะได้กินอย่างอื่นทดแทนมันจะได้ไม่แบบว่าเพิ่มขึ้นไปใหญ่เข้าใจไหมในหลายๆคนที่พิมพ์เห็นเนี่ยมิชชั่นมันไม่คอมพลีทสักทีเพราะว่ามัวแต่มีปัญหาเรื่องกินอยู่สรรหาของกินแบบอะไรไม่รู้ยุ่งยากหรือว่าอดอาหารหรือว่าอดในสิ่งที่อยากกินแบบอดแล้วเราตะบะแตกอ่ะมันจบอันนี้คือพฤติกรรมเรื่องกินนะเพราะฉะนั้นอยากกินแล้วก็กินให้มันน้อยๆลงเข้าใจไหมท่านผู้ชมนะคะก็ประมาณนั้นนะคะไปเรื่อง2การนอนนะคะอันนี้คือชีวิตประจำวันของพิมนะคะการนอนพิมจะนอนอย่างน้อย9ชั่วโมงนอนอะไรเยอะก็ฉันนอนเยอะจะมีเวลาระยะเวลาการนอนนี่สำคัญมาก8 9 10ชั่วโมงยิ่งนอนได้ถึง10ชั่วโมงนี่พิมจะแฮปปี้มากเพราะรู้สึกโอ๊ยฉันอิ่มสดใสทุกอย่างคือแบบเวิร์กนะคะแล้วลองคิดดูนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมนอนเยอะๆเหมือนที่ดิฉันนอนนะคะสมมุติว่าพิมนอน9ชั่วโมงพิมจะเหลือ15ชั่วโมงในการใช้ชีวิตประจำวันส่งผลต่อเรื่องมื้ออาหาร15ชั่วโมงจะกินได้สักกี่มื้อวะบางทีก็อาจจะมื้อเดียวแล้วก็กินอะไรจุกจิกไปที่อยากกินหรืออาจจะกินได้2มื้อแล้วก็นอนแล้วอ่ะเข้าใจไหมเหมือนกับว่าตอนช่วงเวลานอนเนี่ยเราจะเป็นช่วงที่ร่างกายมันได้ใช้พลังงานไปในตัวด้วยแล้วกว่าถึงจะเริ่มกินอาหารมื้อแรกเนี่ยก็อีก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้น9นะคะบวกอีก3ชั่วโมงก็เป็น12 9 10 11 12แปลว่า12ชั่วโมงเนี่ย
พิมได้กินแต่น้ำเปล่าแล้วพิมไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้กินอะไรในช่วงเวลานั้นเลยเป็นเวลา12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็จะดูดพลังงานดูดไขมันดูดบ้าพอคอแตกอะไรในร่างกายไปใช้บ้างเล็กน้อยพิมไม่รู้บางคนอาจจะนอนน้อยเพื่อจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆแต่พิมก็วันไหนพิมอยากทำกิจกรรมอะไรพิมก็ทำนะพิมไม่มีอะไรเร่งรีบชีวิต slow life ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของความเครียดอันนี้สำคัญมากอันนี้ไม่ตอแหลนะอันนี้พูดจริงความเครียดส่งผลในหลายๆกิจกรรมในชีวิตพิมมากพิมจะเป็นคนไม่ชอบความเครียดพอพิมรู้ว่าพิมจะเครียดเรื่องนี้หรือว่าพิมผิดหวังเรื่องอะไรมาหรือหงุดหงิดเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยพิมจะรีบจบพิมจะรีบแซดและรีบจบให้เร็วที่สุดเพราะว่าการเครียดจะทำให้เราขี้เกียจและไม่อยากทำอะไรเลยพูดคำหยาบเลยคือไม่อยากทำหาอะไรเลยในชีวิตคืออยากจะนอนอย่างเช่นอกหักมาอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอกหักมาผิดหวังจากความรักหรืออย่างเงี้ยบางทีเราจะแบบไม่อยากทำอะไรเลยอยากจะนอนเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ระบบในร่างกายมันผิดปกติไม่อยากกินไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากทำอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรวนไปหมดอันนี้คือไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องหาวิธีการทำให้ตัวเองไม่เครียดคือทุกคนมันก็เครียดกันทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันต้องมีการจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ระบบภายในนะคะหรือว่าพวกmetabolismต่างๆในร่างกายมันไม่มีปัญหามันไม่ผิดเรื่อง metabolism age ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พิมอยากจะมาเล่าให้ฟังมันอยู่ในเครื่องช่างตานิต้านี้ทำให้พิมแบบว่าสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้เบาๆแต่ว่าอาจจะไม่พูดเรื่องทฤษฎีแล้วกันนะคะเพราะว่าพิมไม่เก่งเท่าไหร่อะทฤษฎีจะต้องเป็นพวกเทรนเนอร์ที่เขาเรียนมานะคะก็ประมาณนะคะเรื่องความเครียดเนี่ยหาวิธีการคลายความเครียดพอเรามีความสุขเราก็จะอยากทำนู่นทำนี่ถ้าเราโมแต่แซดงอแงหงุดหงิดหัวไม่ได้ดั่งใจงานไม่ได้ดั่งใจค่ะเหวอะไรช่างมันบางทีแบบว่าช่างมันเถอะคือเครียดอยากจะร้องไห้อยากทำอะไรฉันให้เวลากับเรื่องเครียดเรื่องเนี้ยแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแล้วต่อจากนี้ฉันจะไปทำสวยและอะไรประมาณนี้รีบลุกขึ้นมาใช้พลังงานใช้พลังงาน อย่าเครียดนะคะอ่ะต่อมาเครื่องชั่งน้ำหนักอันนี้พิมเคยแนะนำไปแล้วนะคะเป็นของตานิต้าพิมใช้นี้ประมาณ5ปีได้ใช้ทั้งบ้านเลยนะคะซึ่งอันนี้มันจะเซตได้ว่ามีใครบ้างฉันพี่สาวพ่อแฟนพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอวดให้ดูดีกว่าช่างให้ดูตรงนี้เลยเพิ่งกินข้าวขาหมูมาจะพออวดตอนนี้มันก็ยังไงเนี่ย Inner Scan ของตานิต้านะคะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะพิมซื้อเองนะคะอันนี้ก็คืออายุจริงๆพิมอายุจะ30แล้วสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวขึ้นไปช่างก่อนนี่ก็คือไขมันนะคะนี่คือน้ำหนักนะคะเมื่อก่อนมีน้ำหนักประมาณอย่างที่บอก59 60ประมาณนี้นะคะเพราะว่ากินเบียร์แล้วก็ปาร์ตี้บ่อยก็นี่คือน้ำอันนี้คือเหมือนกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็อันนี้คือการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันมันจะเผาผลาญได้เท่านี้บางคนเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ดูซิเอชอยู่เท่าไหร่18จ้าฉันเป็นสาว18ฉันก็คือสาวออ18แหละเออใครว่ามา30แล้วจะไม่เด้งใช่ไหมท่านผู้ชมมันอยู่ที่ตัวใครตัวมันเรื่องยืดตัวการ stretching บางคนงงว่ามันช่วยลดหุ่นได้ด้วยหรอมันช่วยเผาผ่านพลังงานได้หรอคุณพิมพ์อะไรเงี้ยพิมพ์อะตอนแรกพิมก็แอบงงแต่แบบมันคือจริงนะผู้ชมเราออกแรงในการยืดตัวยืดเส้น น้ำใหญ่นะนี่ยืดร่างกายยืดเส้นการทำรีแลกซ์ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยในการทำยืดตัวการฉีกขายืดกล้ามเนื้อเฉยๆดูที่ไม่ได้ว่าจะเวิร์กเอาท์หรือว่าบอดี้เวทเนี่ยทำให้ผู้ชมเผาผ่านพลังงานได้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาตั้งแต่ช่วงควอรันทีนมาเนี่ยทำใหอยู่ดีๆน้ำหนักมันก็ลดลงไปได้ไม่ใช่ว่าไม่กินก็คือกินเรื่องโยคะนะคะก็คือพิมพ์เริ่มเล่นโยคะเนี่ยเนื่องจากว่านั่นแหละอย่างที่บอกควอรันทีน2อาทิตย์เป็นบ้าไม่มีอะไรทำอยากออกกำลังกายจริงๆอินสไปเรชั่นการเล่นโยคะเนี่ยมีมานานมากแล้วประมาณ5ปีที่แล้วคือพิมพ์ไปเจอคุณครูคนนึงที่เขาอายุประมาณ70ซึ่งเป็นแม่แฟนเก่าพิมพ์และแม่แฟนเก่าพิมพ์อายุ60แต่ครูคนนั้นอายุ70แล้วพิมพ์งงมากว่านี่เหรอ70เข้าใจป่ะคือยืนสวยสง่าผมยาวอย่างนี้เลยนะผมสวยยืนสง่าแบบว่า
นี่เหรอ70ฉันนึกว่าแบบเพิ่งจะ50เพิ่งจะเข้า50หรืออะไรคือดูเด็กดูสวยดูบุคลิกดีหลังจากนั้นก็จำมาตลอดว่าวันหนึ่งฉันจะเล่นโยคะโยคะเนี่ยมันเหมือนบอดี้เวทแบบสวยงามเป็นบอดี้เวทแบบเบาๆแล้วทำให้เราไม่เครียดแล้วหลังจากทำเสร็จเราจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขบางคนมองว่าการเล่นโยคะมันมองแบบดูเหมือนจะมีแต่กิจกรรมของคนโตหน่อยไหมเป็นคนคุณแม่ไหมดูต้อง30 35 40เขาไปเล่นกันนะเขามีปัญหาทางด้านร่างกายเขาก็เลยไปทำกายภาพหรืออะไรมันไม่ใช่ท่านผู้ชมมันคือความสวยงามมันคือศิลปะมันคือทำให้เราได้เห็นเรือนร่างของตัวเองและข้อบกพร่องของเรือนร่างตัวเองได้ดีมากๆมันทำให้พิมพ์อยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นเวลาพิมพ์เล่นโยคะแล้วพิมพ์ทำท่าได้ทำไมฉันทำท่านี้ไม่ได้วะมันเหมือนกับว่าเราจะอินเทนส์เราจะอยู่กับสิ่งนี้ก็มันคือกิจกรรมที่พิมพ์เรียกว่า crazy พิมพ์แบบว่าอินกับมันมากๆในตอนนี้นะคะก็การทำโยคะนี่แหละก็เป็นเรียกว่าเป็นพอยต์หลักที่ทำให้น้ำหนักพิมพ์ลดได้นะคะในช่วงนี้นะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาทำไมเราจะต้องแก้ผ้าเล่นโยคะหรือออกกำลังกายก็เราไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกไม่ได้เป็นอยู่ในสถานที่พับลิกอะไรที่จะมีคนมาเห็นอะไรเราที่แบบหรือจะเป็นอันตรายที่มันอยู่ในห้องอยู่ในบ้านมีพ่อเฝ้าบ้านมีดุกดิกเดี๋ยวดุกดิกมันถามอะไรไปพูดถึงมันมีดุกดิกเฝ้าบ้านอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราแก้ผ้าเล่นส่วนตัวมันทำให้เราได้ดูหุ่นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรปกปิดว่าตอนนี้เรามีข้อบกพร่องตรงไหนตอนนี้เราอยากเวิร์กเอาท์ตรงไหนถ้าท่านผู้ชมใส่ชุดรัดๆขออภัยความนมนะฮะแต่อยากโชว์ถ้าท่านผู้ชมใส่ชุดรัดๆรัดเอวรัดก้นรัดทุกอย่างหมดเลยอ่ะแล้วสรุปคือกูปิ้นตรงไหนไม่รู้เราจะไม่รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องในร่างกายตรงไหนคือตอนนี้พิมจะมีปัญหาเรื่องเอวเพราะว่าพอพิมเริ่มเวิร์กเอาท์ในส่วนอื่นๆไขมันมันเลยไปพอกพูนตรงเอวเพราะพิมคาร์ดิโอน้อยลงพิมเหมือนแบบพิมไปวิ่งหรือพักการเล่นแบดไปทำให้การเบลนในส่วนแบบที่เป็นไขมันมันน้อยลงก็แบบเวิร์กเอาท์ขาเวิร์กเอาท์แขนเยอะไขมันเริ่มมาสะสมเริ่มกลายเป็นห่วงยางแอบมีห่วงยางอยู่เหมือนกันของพิมก็จะถ่ายตัวเองไว้ตลอดเพราะว่าจริงๆพิมไม่มีกระจกบานใหญ่แล้วพิมก็ไม่เคยเรียนคลาสให้ครูจับเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นเวลาพิมทำพิมจะเช็คตัวเองพิมทั้งกล้องไว้ในมุมที่ดีที่สุดแล้วพิมเช็คตัวเองทำแล้วเช็คตัวเองทำมาเช็คตัวเองดูว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมอุ้ยหุ่นตรงนี้ฉันไม่โอเคตรงนี้ฉันต้องเพิ่มตรงนี้ฉันอะไรคือเป็นการเช็คตัวเองได้ดีสุดนะคะก็คือพิมจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยมัน 5-6 ชั่วโมงอยู่กับเสื่ออันนี้ซื้อเสื่อมาเดี๋ยวรีวิวให้ฟังว่าไอ้เสื่อราคาที่ import มาเนี่ยที่มันแพงๆเนี่ยมันแตกต่างจากเสื่อ100 200 500 700ยังไงบางคนเนี่ยอาจจะไปตึงไปซีเรียสเรื่องการลดน้ำหนักการอะไรนี้มากเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้เราแบบปวดอาหารทำให้เรากินยาลดความอ้วนทำให้เรากินคือการกินยาที่คล้ายๆกับยาดีท็อกอ่ะหรือกินอาหารเสริมที่ช่วยดีท็อกลำไส้หรือพวกเนี้ยมันค่อนข้างดีแต่ว่ากินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนเพื่อลดความอยากอะไรพวกนี้พิมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะก็คืออาจจะเป็นเมื่อก่อนอาจจะเคยลองกินมาพวกยาดักไขมันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการกินอะไรพวกนี้หรอกนะคะอีกเรื่องนึงที่ฝากไว้ก็คือบางคนเนี่ยรู้สึกท้อแท้เพราะว่าพอไปดูคนที่เก่งๆเขาเล่นอย่างเช่นแบบเล่นโยคะเก่งมากเล่นเวทเก่งกันมากเลยแล้วรู้สึกท้อแท้เพราะว่าฉันทำไม่ได้ถึงเท่าเขาอะไรเนี่ยมาดูบีกินเนอร์อย่างเดียวก็ได้บางทีเราดูบีกินเนอร์สอนด้วยกันเองมันก็จะมีความสุขกว่าเพราะว่ากูก็ทำไม่ได้มึงก็ทำไม่ได้เหมือนกันเข้าใจไหมบางทีพิมก็แอบท้อเหมือนกันว่าแบบทำไมมึงทำได้วะอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคือพิมอยากให้มองว่าก่อนที่พิมจะทำได้อ่ะพิมก็ทำไม่ได้มาก่อนเหมือนกันก็จะเป็นติ๊งตองพิมอะไรไปนะหนึ่งนะคะมีน้องคนหนึ่งเขาพูดว่าหนูอยากจะเซ็กซี่เหมือนพี่จังเอาไว้เอาใจแฟนไม่เกี่ยวคือฉันไม่ได้เซ็กซี่เพื่อเอาใจแฟนฉันเซ็กซี่เพราะว่าฉันชอบดูตัวเองฉันชอบเล่นกับตัวเองและฉันชอบอยู่กับตัวเองเข้าใจไหมคือพิมอยู่กับตัวเองได้เล่นกับตัวเองคุยคนเดียวอะไรคนเดียวเนี่ยพิมแฮปปี้มากแล้วก็มีความสุขกับการได้ดูเรือนร่างตัวเองหรืออะไรนะคะแล้วก็การแก้ไขตอนนี้พิมมีปัญหาเรื่องเอวพี่บอกว่าพิมมีปัญหาเรื่องห่วงยางจะแก้ไขตัวเองทำให้มันดีขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะแล้วพิมมองว่า
ไม่ต้องเป็นน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องของหุ่นเพราะว่าความเซ็กซี่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นยอดนักกล้ามยักษ์เจนักฟิตเนสหรือแบบมีกล้ามเนื้อซิกแพคที่มันดีจังหรือว่าจะเป็นซูเปอร์โมเดลหรือเป็นวิกตอเรียซีเครตเก็ทมั้ยคือแบบว่าฉันจะต้องสวยเป็นโมเดลหุ่นนางฟ้าวิกตอเรียไม่งั้นไอ้พวกหุ่นธรรมดาหรือแบบเพนๆบ้านๆหรือทั่วๆก็คือขายไม่ออกก็คือสูญพันธุ์ไม่ใช่รู้สึกว่าคือทุกคนมีมันก็เซ็กซี่มันก็เซ็กซี่ได้ยิมมองว่ามันจะต้องสมดุลมีตรงว่าหุ่นเนี่ยจับไปใส่อะไรมันก็คือได้เพราะว่ามันองค์รวมมันสมดุลมันดูไม่ได้มีอะไรใหญ่เกินไปไม่ได้มีอะไรเพลไม่ได้มีไม่ได้ผอมเกินไปจนเป็นกิ้งก่าจนเต้นแล้วดูแบบตลกเข้าใจไหมเพอร์เฟกต์เหมือนคิมคาร์เดเชียนที่บอกเอวเล็กจัดหรืออะไรอะไรคือเขาทำมาเพื่อความโด่งดังเพื่อความขายของเขาบอลทูบีแบบนั้นอย่าไปซีเรียสอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจอย่าไปบอกว่าเอออีผู้ชายคนนี้มันบอกฉันว่าฉันจะต้องหุ่นเพียบเรื่องของมือฉันจะต้องหุ่นเพียวฉันต้องนมใหญ่เรื่องของมันเอาตัวเรานะคะเราจะต้องเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่เราสามารถเป็นได้คือกี่ด่าผู้ชายถึงไหนแล้วกล้องมันตัดไปแล้วผู้ชมอ่ะโอเคตามนี้ก็คือประมาณนี้ให้ฟังนะคะพ่อทำไรเสียงดังอ่ะประมาณนี้ให้ฟังก็คืออย่าไปซีเรียสเรื่องการเรื่องน้ำหนักมากนะคะแต่ว่าเอาที่เรามีความสุขเอาที่มันพอดีเอาแบบว่าไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะคะก็คืออย่ากดสคริปต์แอดให้ดิฉันมีรายได้จาก YouTube อย่างที่คนอื่นเขามีบ้างนะดิฉันอยากได้เสื่อโยคะอันใหม่นะคะเพราะว่าบางทีมันเป็นคนขี้เบื่อไงท่านชมได้ยินเสียงพ่อพิมกำลังพยายามฝนไม้หรือฝนอะไรปะไม่รู้แกพยายามจะทำขาตั้งอะไรให้พิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากสอบถามหรือพูดคุยกันบางทีพิมอาจจะลืมว่าพิมต้องพูดอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเดี๋ยวพิมอาจจะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรืออะไรในอนาคตแล้วแต่นะคะก็ประมาณนี้ฝากตาม IG ทีมจะมี2อัน IG อันนึงเนี่ยเป็นอันเก่าที่มีประมาณ 10,000 follower ก็คือเอาไว้ทำพวกบิวตี้ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แต่ว่าเป็นพวกอวดเครื่องสำอางหรือเครื่องสำอางที่ทางแบรนด์ส่งมานะคะแต่อีกอันนึงเป็น IG อันใหม่มันจะเป็นประมาณมันก็ไม่ได้ใหม่หรอกแต่มันไม่ค่อยมีคนตามเท่าไหร่ประมาณ 5,000 กว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวโชว์โป๊โชว์เซ็กซี่อะไรโชว์อวดหุ่นอะไรเพราะว่าผู้ชายตามเยอะนะคะก็ประมาณนั้นโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ